สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับก็เป็นช่องให้มุมมองบูรณาการเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับรวมถึงเรื่องของการศึกษาแฝงมุมมองเชิงปรัชญาและพุทธศาสตร์นะครับณเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะจะเรียกว่าเป็น Red October ก็ไม่น่าจะผิดนะครับตุลาแดงนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแดงเป็นเทือกเลยนะครับนะมีการเทขายกันออกมานะครับคำถามต่อไปก็คือว่านะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็น Falling November นะครับหรือว่าพฤศจิกายนร่วงหรือไม่นะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยนะมันสะท้อนออกมาถึงความน่าห่วงนะครับทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับสิ่งที่พบก็คือนะครับ S&P 500เนี่ยนะมันตกลงมานะเข้ามาถึงในเขตcorrection หรือเขตปรับตัวนะครับ correction territory นะครับหลังจากนั้นก็มีการรีบาวนะครับก็เรียกว่ายังทิศทางยังเรียกว่าลูกผีลูกคนนะไม่รู้ว่าเอาไปยังไงกันแน่นะครับคือมันจะเข้าเขต bear market นะหรือจะยังเป็นบูอยู่มันจะรีบาวหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็ไม่รู้แต่ข้อมูลพื้นฐานหลายตัวของสหรัฐก็ท้อนออกมาถึงไม่ดีเท่าไหร่เช่นยอดซื้อขายบ้านใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะครับนะก็ถ้าดูที่หุ้นสหรัฐเนี่ยก็ตกนะเฟลชาร์ปลี่คือตกอย่างแรงเลยล่ะนะในวันศุกร์เมื่อมันมีข่าวที่น่าผิดหวังใช่ไหมเกี่ยวกับพวกบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีอ่ะพวก Amazon นะครับพวก Google อะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าข้อมูลน่าผิดหวังนะทำให้ดาวโจนส์เนี่ยนะครับตก270จุดในตอนเริ่มต้นเปิดนะครับแล้วก็ S&P 500ก็ตก 1.4% นะครับตกไปในเขต correction territory เขตปรับตัวแล้วล่ะขณะที่ Nasdaq ก็ตก 2.6% Amazon และ Google นะครับ Alphabet ก็ตก 9.6% แล้วก็ 4.2% ตามลำดับนะครับหลังจากที่มีข่าวนะเรื่องผลประกอบการเนี่ยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พบว่าเนี่ยนะเกือบครึ่งของหุ้น S&P 500นะครับมันเป็นตลาดหมีซะแล้วนะครับ bear market ก็คือมันมีการต่ำกว่า 20% น่ะนับจากจุดพีคมันนะครับภายใน52สัปดาห์หรือ1ปีนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเขตที่เรียกว่า red october ก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามีการขายเยอะเหมือนกันนะเป็นแดงไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500 Nasdaq นะ Dow Jones FTSE Nikkei นะครับหางเส็งชังไฮนะครับ DAX นะครับโอ้โหแดงหมดเลยนะครับผมบอกแล้วนะอันนี้เป็นเลขออกตุเบอร์ตุลาแดงนะก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าเป็นผลมาจากการที่เฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในปลายเดือนกันยายนนะครับที่บอกว่ามาจากพื้นฐานเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งนะครับแต่ไม่ขึ้นมาได้แค่เดือนเดียวนะเป็นแดงเป็นเทือกเลยนะครับหุ้น Amazon นะครับเห็นไหม Amazon เนี่ยร่วงนะครับไปในเขตของตลาดหมีแล้วนะครับมันตกมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดของมันนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหุ้นกลุ่มฟางซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยนะหุ้นพวก Nasdaq นะครับหรือว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับจะได้บุญนะได้บุญหนุนนะอิทธิพลนะมาจากหุ้นพวกกลุ่มฟางสต็อกนะครับพวก Facebook Amazon Netflix Google พวกนี้นะครับนะมันเมื่อฟางสต็อกร่วมก็ไปทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นทั่วโลกเลยนะครับตกในวันศุกร์นะก็เรียกว่ามันลากไปทั่วโลกอ่ะนะครับเพราะว่าพวกหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีนะพวก Amazon พวกเนี้ยนะครับมันไม่ดีนะมันก็ร่วงพอมันร่วงมันก็ดึงไปทั่วโลกนะครับหุ้นไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองนะฮะเห็นไหมครับร่วง 1.3% นะครับนะหุ้นในเอเชียนิเคอีนะก็ปิด 0.4% ต่ำกว่าเดิมฮ่องกงหางเสงนะก็ปิด 1.1% ต่ำกว่าเดิมนะเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับมันเป็นพ่นพิษมาจากเรื่องของนโยบาย QT Quantitative Tightening นะครับของธนาคารกลางสหรัฐนับตั้งแต่กันยายนนะครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้ตลาดหมีเนี่ยนะมันที่มันซ่อนตัวอยู่เนี่ยในกลุ่ม S&P 500นะหุ้น S&P 500เนี่ยมันก็อยู่ในโซน correction นะปรับตัวนะมันไม่ใช่เป็นตลาดกระทิงละมันเป็นตลาดหมีแล้วนะครับนะหุ้นนะส่วนใหญ่เลยของ S&P 500เนี่ยนะครับ
อยู่ในโซนปรับตัวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น falling November นะครับหรือพฤศจิกายนร่วงนะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมพูดตามหลักของโอกาสศักยภาพนะครับเหตุปัจจัยที่จะเอื้อให้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยหนักกว่าตุลาคมมีอยู่นะเข้าใจช่วยนะครับนะก็เคยบอกแล้วว่านะอย่าไปสร้างหนี้แล้วกันนะความไม่แน่นอนมีสูงอันนี้เป็นกราฟนะครับของหุ้นตลาดต่างๆนะครับเพราะว่าโอ้โหมันตกต่ำกว่าแนวรับแนวต้านของพวกทางเทคนิคอ่ะนะการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับพวก moving average 50วัน100วัน200วันเนี่ยเส้นสีเขียวแดงน้ำเงินเนี่ยมันตลาดหุ้นนี่มันตกทะลุแนวมาหมดแล้วนะครับนะก็เป็นที่น่าตกอกตกใจนะสำหรับนักลงทุนพวกที่เชื่อในทางสติหรือทางเทคนิคเนี่ยก็มองว่าโอ้โหมันก็มีโอกาสที่จะร่วงลงกว่านี้อีกนะครับในวันจันทร์ที่ถึงก็เพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของเงินฉลาดนะ Smart Money Flow Index เนี่ยดัชนีเงินฉลาดมันไหลไปทางไหนแต่ก่อนมันไหลคู่กับดาวโจนส์นะครับสีแดงสีเขียวคัพปิ้งคือเกาะติดกันไปแต่มาตอนนี้เนี่ยโอ้มันต่างคนต่างนะคอนเวิร์ตใส่รองเท้าคอนเวิร์ตใส่กันละนะเขียวขึ้นแดงลงนะครับนะลงไปเยอะเลยนะครับโอ้ดีคัพปิ้งคือไม่เกาะกันแล้วล่ะนะเงินสมาร์ทมันนี่โฟอินเด็กกับดาวโจนไม่ก่อแล้วล่ะนะใส่รองเท้าคอนเวิร์ตแยกไปคนละทางนะครับมันจากข้อมูลหลายตัวดัชนีชี้ไปหลายตัวก็ทำให้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับนะ Falling November จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับต้องติดตามดูกันต่อนะก็มีดัชนีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวชี้วัดว่าหุ้นเนี่ยนะขายมากซื้อมากนะครับ Overbought ก็คือมีการซื้อมาก Oversold มีการขายมากตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเขต oversold นะฮะมีการเทขายกันมากเลยโหมากย้อนไปถึงตอน2008นะครับตอนเกิด get recession ทีเดียวนะครับเพราะนั้นดัชนีหลายตัวเนี่ยมันสอบไปในแววไม่ค่อยดีนะข้อมูลไม่ค่อยดีมันมีโอกาสที่วันจันทร์เนี่ยนะครับนะก็ไม่รู้มีเทขายหรือเปล่านะจะร่วงอีกหรือเปล่านะครับผลพวงมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นนะครับนะ quantitative tightening นะนโยบายเงินตึงตัวที่ธนาคารกลางสหรัฐดึงเงินกลับดึงดอลลาร์กลับนะครับก็ส่งผลในเดือนตุลาคมแล้วว่าเป็นเลดออกโทเบอร์จริงนะครับนะถูกมากกว่าผิดอ่ะนะครับเป็นตุลาแดงนะฮะแต่จะเป็น falling November หรือไม่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะอย่างใกล้ชิดนะครับนะทางนิยสารนะครับชื่อว่า Trend Journal นะครับก็เป็นทำหัวข้อ Trend Alert บอกว่าต้องติดตามดู Economic 911นะครับ Terror Strikeพี่แพ้นะ The worst is yet to come นะแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่ากลัวจะเป็นแบบนายวันๆหรือเปล่าทาวเวอร์ถล่มหรือเปล่านะครับงั้นใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ดีๆนะคิดถึงกันเสมอนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ